พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนสูตรและวิธีการทำยำแหนมข้าวทอดแหนมสดหรือยำแหนมสดข้าวทอดถือได้ว่าเป็นเมนูสุดแซ่บที่หลายๆคนนิยมมักซื้อมากินกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นเมนูที่หากินได้ง่ายเสมอไปยำแหนมข้าวถือว่าเป็นการผสมผสานระหว่างยำแหนมกับข้าวทอดซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารว่างและอาหารรองท้องที่ใครหลายคนชื่นชอบด้วยความที่รสชาติจัดจ้านอร่อยไปกับข้าวที่นำไปคลุกกับน้ำพริกแกงเผ็ดเอามาทอดแล้วนำไปยำรวมกับแหนมเปรี้ยวๆหนังหมูเหนียวๆปรุงรสให้แซ่บและที่สำคัญต้องกินคู่กับใบชะพลูแค่พูดก็อยากจะกินเลยอย่างนั้นเราไปดูสูตรและวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมข้าวทอดข้าวเจ้าหุงสุกแล้ว 8-9 ถ้วยกาแฟมะพร้าวขูดครึ่งกิโลกรัมเครื่องแกงเผ็ดสำเร็จรูป100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะแป้งสาลี200กรัมแป้งข้าวเจ้า100กรัมน้ำสะอาดและน้ำมันพืชพอประมาณวิธีทำ 1. นำข้าวเจ้าที่หุงสุกแล้วที่อุ่นค่อนข้างร้อนนำมะพร้าวขูดเครื่องแกงเผ็ดสำเร็จรูปและเกลือป่นมานวดให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมหรือแบนตามถนัดขนาดประมาณไข่ไก่แล้วนำแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้ามาผสมน้ำพอประมาณไม่ข้นหรือเหนียวจนเกินไป 2. ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชประมาณ2/3ของกระทะใช้ไฟแรงให้น้ำมันร้อนจนเดือดนำข้าวที่ปั้นเสร็จแล้วชุบแป้งสะบัดเล็กน้อยให้แป้งที่เกาะก้อนข้าวหลุดออกไปเพื่อไม่ให้แป้งหยดหรือเกาะกันเป็นก้อน 3. ใส่ก้อนข้าวปั้นลงในกระทะหรี่ไฟเล็กน้อยให้อ่อนทอดประมาณ45นาทีจะได้ข้าวทอดที่สุกและมีสีเหลืองกรอบนอกนุ่มในส่วนผสมแหนมสดเนื้อหมูสะโพกไม่ติดมันบดหยาบ1กิโลกรัมหนังหมูหั่นบางเป็นชิ้นยาวนิ้วครึ่งถึง2นิ้ว200กรัมข้าวเจ้าหุงสุกแล้ว1ถ้วยตวงกระเทียมบด100กรัมเกลือป่น1ช้อนโต๊ะวิธีทำ 1. นำส่วนผสมทั้งหมดใส่กระมังนวดให้เหนียว20นาทีขึ้นไปแล้วปั้นเป็นชิ้นประมาณ 2/3 นิ้วหรือขนาดอื่นตามต้องการห่อด้วยถุงพลาสติกทิ้งไว้1คืนจะได้แหนมที่มีรสเปรี้ยว 2. นำหนังหมูที่หั่นเป็นเส้นแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นจากนั้นล้างด้วยน้ำธรรมดาที่แกว่งด้วยสารส้มแล้วใช้มือถูหนังหมูไปมาเบาๆจนเมือกเหนียวหลุดหมดล้างด้วยน้ำสะอาดอีก3ครั้งนำไปใส่ภาชนะไว้เตรียมขายส่วนผสมอื่นๆพริกขี้หนูตากแห้งป่นให้ละเอียดด้วยเครื่องบดหรือครกมะนาวน้ำปลาถั่วลิสงแกะเปลือกแล้วทอด1กิโลกรัมขิงฝอยครึ่งกิโลกรัมผักชีต้นหอมซอยวิธีทำยำแหนมสด 1. นำแหนมสด1ชิ้นมาบี้เป็นชิ้นเล็กๆในภาชนะปรุงรสใส่หนังหมู 1-2 ช้อนโต๊ะข้าวทอดบี้ให้แตกออกเป็นชิ้นๆใส่ถั่วลิสงทอดขิงซอยผักชีต้นหอมซอยปรุงรสด้วยพริกขี้หนูป่นน้ำปลามะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติตามที่ลูกค้าต้องการหากเป็นรสจัดควรปรุงเป็น3รสเปรี้ยวเค็มเผ็ด 2. ตักใส่ถุงพลาสติกให้กับลูกค้าพร้อมผักสดต่างๆและพริกขี้หนูสดคู่มือการลงทุนเงินลงทุนประมาณ 4,500 บาทรถเข็นราคา 2,500 บาทเตาถ่าน100บาทรายได้ประมาณ 1,500 บาทต่อวันวัสดุอุปกรณ์เตาถ่านกระมังหม้อกระทะตะหลิวตะแกรงทัพพีครกสากถุงพลาสติกและรถเข็นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ